ยังคงฮือฮาและเกลียวกราวในโลกออนไลน์กับสถานีประชาธิปไตยช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกันขอเสนอคลิปพิเศษประจำวันที่8กันยายนบนเส้นทางนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเพนกวินพฤชชีวารัตน์ณัฐวุฒิใสเกื้อและบก.รายจุดสมบัติบุญงามอนงข่าวด่วนณัฐวุฒิใสเกื้อและบก.รายจุดประกาศยกเลิกการชุมนุมที่แยกถนนอโศกไมตรีเย็นนี้เนื่องจากทราบมาว่าจะมีการบุกจับกลางม็อบเกรงว่าจะมีการกระทบกระทั่งกับมวลชนดังนั้นเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงจึงขอประกาศยกเลิกการชุมนุมที่แยกอโศกมนตรีเย็นนี้และทันทีที่ได้รับหมายจับจะเดินทางเข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวนและเพื่อนของเราเพนกวินและสหายอีกรวมกัน7คนขณะนี้ถูกขังมามากกว่า1เดือนแล้วหลายคนติดโควิด-19 ล่าสุดเพนกวินป่วยถึงขั้นไม่สามารถมาให้การต่อศาลเพราะไข้ขึ้นสูงแต่ก็ยังมีข่าวดีมาปลอบประโลมใจเพนกวินได้รับรางวัลจารุพงษ์ทองศิลป์ประจำปี2564รางวัลนี้เป็นรางวัลของนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยก่อนจะไปเข้าเรื่องราวแอดมินขออนุญาตประชาสัมพันธ์เนื่องจากช่องข่าวแห่งนี้ถูกบล็อกการเข้าถึงในประเทศไทยดังนั้นสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ในประเทศไทยไม่ได้กดติดตามและกดกระดิ่งเมื่อเข้าไปในช่องข่าวนี้จะพบกับหน้าที่ว่างเปล่าหรือไม่พบข้อมูลให้บริการใดๆในที่นี่ดังนั้นเพื่อไม่ให้พลาดการรับชมข้อมูลข่าวสารต้องกดติดตามและกดกระดิ่งเพราะเมื่อท่านกดติดตามและกดกระดิ่งทาง YouTube จะส่งแจ้งเตือนทันทีที่ช่องนี้มีการอัปเดตคลิปวิดีโอหรือข้อมูลข่าวสารท่านจะไม่พลาดการรับชมรับฟังและสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ในต่างประเทศขอชักชวนให้มาร่วมกันต่อสู้ในสงครามข้อมูลข่าวสารครั้งนี้ทำไม่ง่ายเพียงสละเวลา5นาทีเลือกคลิปจากช่องข่าวช่องนี้ที่มีมากกว่า 2,300 คลิปทำวันละ1ครั้งแชร์ลงใน Facebook ของท่านแล้วติดแท็กไปให้เพื่อนที่หมู่บ้านในเมืองไทยครั้งละ5คนทำแบบนี้ทุกวันท่านได้ร่วมกันต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยหลายคนบอกว่าแล้วจะเดือดร้อนไหมกับเมืองไทยคำตอบคือไม่ต้องห่วงเพราะท่านสามารถลบแอปพลิเคชันต่างๆเปรียบเสมือนเป็นเครื่องเปล่าเมื่อเข้าสู่ประเทศไทยเมื่อไม่มีหลักฐานการกระทำความผิดถึงจะแคปหน้าจอไว้ถึงจะถ่ายรูปไว้ท่านก็สามารถปฏิเสธได้ว่าใครก็สามารถใช้ชื่อนี้ในแอปพลิเคชันนี้ได้ดังนั้นไม่เกี่ยวกับท่านนี่เป็นวิธีการที่ทุกคนจะปลอดภัยและสามารถร่วมสู้ได้เอามาเข้าเรื่องราวกันเรื่องราวของคลิปนี้เป็นเรื่องราวของเส้นทางการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย2เรื่องราวที่เป็นข่าวคราวในวันนี้นอกจากกรณีของม็อบทะลุแก๊สคงเป็นเรื่องราวการนัดชุมนุมของสมบัติบุญงามอนงและณัฐวุฒิใสเกื้อวันนี้มีการประกาศยกเลิกการชุมนุมเนื่องจากมีข่าวว่าศาลอนุมัติหมายจับดังนั้นจึงประกาศยกเลิกป้องกันการกระทบกระทั่งและหลีกเลี่ยงการที่จะเป็นเงื่อนไขให้เกิดการปะทะกันและอีกข่าวหนึ่งเป็นเรื่องราวของเพื่อนของเราที่วันนี้7คนยังคงอยู่ในเรือนจำและทั้งหมดถูกขังอยู่ในเรือนจำมากกว่า1เดือนแล้วขออนุญาตเล่นเรื่องราวของ
พื่อนของเราที่อยู่ในเรือนจำ31วันแล้วที่พวกเขาถูกขังอยู่ในเรือนจำเพนกวินพฤชชีวาลักษ์ถูกขังมาแล้วมากกว่า30วันฟ้าพมสรวีระธรรมจารีเช่นเดียวกันถูกขังมาแล้วมากกว่า30วันไม้พานุพงษ์จัดนอกถูกขังมาแล้วมากกว่า30วันบอยชาติชายแก่ดำถูกขังมาแล้วมากกว่า30วันนัทชนนไพโรธถูกขังมาแล้วมากกว่า30วันไพจตุพัฒน์บุญทรัตน์รักษาถูกขังมาแล้วมากกว่า30วันอานนท์นำพาถูกขังมาแล้วมากกว่า28วันคนเหล่านี้เป็นพี่ผมเป็นเพื่อนผมเป็นน้องผมทุกคนถูกขังเพราะอยากได้ประชาธิปไตยอยากมีชีวิตที่ดีกว่านี้สำหรับผมพวกเขาคือผู้บริสุทธิ์ท่ามกลางกระแสต่อสู้ขับไล่ประยุทธ์จันทร์โอชาแม้ไม่ค่อยมีใครเรียกร้องปล่อยเพื่อนเราแต่ผมจะเรียกร้องไปเรื่อยๆแบบนี้ทุกวันเพราะไล่ประยุทธ์กับปล่อยเพื่อนเราสามารถเรียกร้องและทำพร้อมกันได้ข้อความจากนรเศรษฐ์นาหนองตูมทนายรอดทนายเพื่อสิทธิมนุษยชนแล้วก็มีข้อความจากแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมที่ตอกย้ำอีกครั้งว่าเพื่อนของเรา7คนยังอยู่ในคุกยังอยู่ในเรือนจำถูกกักขังเยี่ยงสัตว์เดรัจฉานทั้งที่เขาเหล่านี้ยังไม่ได้กระทำความผิดยังไม่ได้ถูกตัดสินคดีแต่แล้วต้องถูกภาคอิสรภาพเพียงเพราะเขาต้องการชีวิตที่ดีกว่าต้องการเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมโพสต์ว่าเป็นเวลาฝ่า1เดือนแล้วที่เพื่อนๆนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยต้องอยู่ในกองขังแม้ไร้ซึ่งความผิดทั้งเพนฟินไผ่ไม้ทนายอานนท์นัทชนบอยและฟ้ายังคงถูกจองจำอยู่ในคุกทั้งที่สิ่งที่พวกเขาเรียกร้องให้ประเทศเป็นประชาธิปไตยไม่ว่าจะยื่นประกันตัวกี่ครั้งต่อกี่ครั้งศาลไม่มีทีท่าว่าจะรับฟังคำร้องขอความยุติธรรมของพวกเราเลย5ใน7คนที่ถูกขังติดโควิดในเรือนจำและไม่ถูกอนุมัติไม่ได้รับการอนุมัติให้ส่งตัวไปรับการรักษาพยาบาลที่เหมาะสมในโรงพยาบาลนอกราชทัณฑ์แม้ราชทัณฑ์เองในโรงพยาบาลมีคนไข้ล้นมือก็ตามประเทศที่มีประชาธิปไตยแบบไหนจับคนมาขังเพียงเพราะเขามาชุมนุมเรียกร้องโดยสันติจับแกนนำมีแต่จะทำให้ประชาชนหมดศรัทธาต่อความยุติธรรมในประเทศนี้มากขึ้นขอตุลาการจงเป็นที่พึ่งให้ประชาชนในยามที่ประชาชนเผชิญกับวิกฤตศรัทธาอย่าให้ประชาชนหมดที่พึ่งไปมากกว่านี้ในยามที่ยากลำบากขนาดนี้ก็มีรางวัลปลอบประโลมใจให้ยังมีแรงยืนหยัดต่อสู้ต่อไปเมื่อมีข่าวว่าเพนกวินพฤชชีวาลักษณ์ได้รับรางวัลจารุพงษ์ทองศิลป์ประจำปี2564ในฐานะนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยมติชนออนไลน์ได้รายงานข่าวนี้ว่าเพนกวินคว้ารางวัลจารุพงษ์ทองศิลป์เพื่อประชาธิปไตยประจำปี2564เมื่อวันที่7กันยายนผู้สื่อข่าวรายงานว่าสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตได้เปิดเผยว่าเพนกวินพฤชชีวาลักษณ์ได้รับรางวัลจารุพงษ์ทองศิลป์ประจำปี2564พร้อมกับข้อความว่าคือแสงดาวพราวพร่างณพรากระจ่างคือผู้ถางทางเดินแห่งสมัย
คือผู้สร้างคันรองประชาธิปไตยคือผู้ใฝ่สังคมอุดมวัฒนากี่สิบวันร้อยวันพันเปลี่ยนผ่านสหายยังยืนการประกาศไว้จะพีเลือดพีกายเพื่อประชาไทยราษฎรไซต้องเป็นเสรีชนโอ้เพื่อนรักขอจงวางใจเถิดของเพื่อนจะร่วมเทิดอุดมการณ์ไว้แม้ศึกนี้จะยังอีกยาวไกลขอเคียงบ่าเคียงไหล่จนชีพวายเมื่อวันหนึ่งเป้าหมายบรรลุผลเมื่อวันหนึ่งคนเป็นคนสมดังหมายเมื่อวันหนึ่งทรราชรับโทษตายยังไม่สายที่เราจะฉลองชัยเมื่อวันหนึ่งเป้าหมายบรรลุผลเมื่อวันหนึ่งคนเป็นคนสมดังหมายเมื่อวันหนึ่งทรราชรับโทษตายยังไม่สายที่เราจะฉลองชัยนั่นคือสิ่งที่สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตได้โพสต์เรื่องราวนี้ในเรื่องราวที่เพนฟินป่วยหลุงปนัสยาสิทธิจิตรวัฒนกุลเพื่อนสนิทได้โพสต์เรื่องราวนี้ว่าเพนฟินไข้ขึ้นสูงจนไม่สามารถคอนเฟรนซ์กับสารได้ต้องนอนอยู่ที่เตียงโดยมีพี่บอยช่วยดูแลแฮชแท็กปล่อยเพื่อนเราหลุงปนัสยาโพสต์เรื่องนี้เมื่อวานนี้ในเรื่องราวนี้เพื่อนๆได้มาแสดงความคิดเห็นว่าขอให้ฟินปลอดภัยเด็กๆมันผิดมากนักเหรอกับการพูดจาวิพากษ์วิจารณ์สังคมมันก่อให้เกิดความเสียหายทรัพย์สินส่วนรวมหรือเปล่าทำไมต้องเอาเด็กๆไปขังคุกไม่ยอมปล่อยออกมาศาลเป็นบุคคลเดียวที่ให้คุณให้โทษบุคคลอื่นได้การใช้อำนาจที่มีให้นึกถึงความเป็นมนุษย์บ้างระวังอาชีพคุณไม่นานเวรกรรมจะตกกับตัวมันและครอบครัวมันบาปกรรมอาชีพผู้พิพากษาถ้ามีอคติบาปหนักมากและอีกหนึ่งโพสต์วันนี้ของรุ้งปนัสยาได้โพสต์ว่า1เดือนแล้วที่เพื่อนเราอยู่ในคุกเพนฟินพี่ฟ้าพี่บอยนัทพี่ไผ่พี่อานนท์พี่ไม้ทุกคนต้องเข้าไปอยู่ในนั้นแถมยังติดโควิดทั้งที่เขาแค่เรียกร้องให้มีประชาธิปไตยเรียกร้องให้ปล่อยเพื่อนเราสามารถทำพร้อมกับเรียกร้องเรื่องอื่นได้ถึงเวลาหรือยังที่เราจะพูดร่วมกันว่าปล่อยเพื่อนเราในเรื่องราวดังกล่าวจรัญดิษฐาพิชัยอดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนซึ่งขณะนี้รี้ภัยทางการเมืองอยู่ในประเทศฝรั่งเศสได้โพสต์เรื่องนี้เมื่อ47นาทีที่ผ่านมาว่าศาลต้องให้ประกันตัวปล่อยทนายอานนท์ไผ่เป็นปิ้นและทุกคนตามหลักสิทธิมนุษยชนในคดีอาญาพวกเขาไม่ใช่อาชญากรร้ายแรงหากเป็นเยาวชนก้าวหน้าหวังดีต่อประเทศแฮชแท็กระบอบที่ทำลายเยาวชนจะไม่มีอนาคตอาจารย์ประจักษ์ก้องจิรติได้โพสต์ว่าเป็นปิ้นไม้ฟ้าไผ่บอยนัทและอานนท์ถูกคุมขังนานถึง1เดือนแล้วเพราะถูกพรากสิทธิการประกันตัวซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของคนไทยทุกคนนี่เป็นการทำบาปและทำผิดกฎหมายอย่างรุนแรงของผู้มีอำนาจต่อเยาวชนและประชาชนและมีต่อจรดทอนเกียรติและความศรัทธาของประชาชนที่มีต่อกระบวนการยุติธรรมในสังคมไทยความเสื่อมศรัทธาในระบบยุติธรรมที่มีเพิ่มขึ้นผลมาจากผู้พิพากษาไม่กี่คนที่กำลังผลักดันสังคมย้อนยุคไปสู่ความดิบเถื่อนแปลกใจที่ผู้พิพากษาที่ยึดมั่นในความยุติธรรมอย่างเงียบยังคงอยู่เป็น
ท่านทั้งหลายทนดูการเกาะกินของคนดีเหล่านี้ได้อย่างไรเห็นแล้วโคตรท้อแท้อำนาจอยู่ในมือพวกมันแถมกำหนดกติกาเองไม่สนหลักการใดๆทั้งสิ้นสลดถึงตอนนี้โดนจับไปกี่คนแล้วไม่มีสิทธิพบทนายด้วยจากคดีตรงดินแดงประเทศคนดีประเทศที่ไม่เคยถูกเสียเอกราชแต่ความคิดล้าหลังของผู้นำประเทศที่ไม่มีความเท่าเทียมของระบบไพร่ทาสประเทศเมืองพุทธแต่ไหว้แค่ความเชื่อรับทุกอย่างยกเว้นคนด้วยกันตอนแรกคิดว่าพี่อานนท์มันเป็นยังไงบ้างวะแต่อ้าวแม่งโพสต์เฟซบุ๊กทุกวันระบบยุติธรรมประเภทนี้เพี้ยนขังเขาไว้แต่เขายังคงส่งเสียงได้อยู่ดีคุกมันขังแสงดาวไม่ได้บอกไปตั้งเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักฟังไม่เรียนรู้ไม่รู้จักปรับตัวและล่าสุดคนเดิมอีกแล้วชนาธิปเหมือนพระวงศ์ 17:00 นศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนโพสต์ว่าผู้พิพากษาชนาธิปเหมือนพระวงศ์มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ประกันตัวพิเคราะห์แล้วเห็นว่าพฤติการแห่งคดีร้ายแรงหากอนุญาตให้มีการปล่อยตัวมีเหตุอันควรเชื่อว่าจำเลยจะไปกระทำการตามที่ถูกฟ้องหรือจะไปก่อเหตุอันตรายประการอื่นหรือหลบหนีได้จึงไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวจำเลยยกคำร้องประเทศไทยเป็นแบบนี้จริงๆหรือเราจะอยู่กันแบบนี้หรือในเรื่องราวของม็อบที่แยกอโศกมนตรีวันนี้ณัฐวุฒิไสเกื้อได้โพสต์ประกาศเลื่อนโดยได้โพสต์เมื่อ27 นาทีที่ผ่านมาว่าวันนี้น่าจะเป็นช่วงบ่ายตำรวจจะไปขอยื่นหมายจับศาลอนุมัติหรือไม่คงทราบใกล้เวลาที่นัดที่3 แยก 4 แยกอโศกเวลา4 โมงเย็นถ้าหมายจับออกคงจับกันที่เวทียืนยันว่าการชุมนุมโดยสงบสันติปราศจากอาวุธเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญถ้าจะดำเนินคดีผมพร้อมเข้ากระบวนการแต่การควบคุมตัวกลางที่ชุมนุมมันเป็นการสร้างเงื่อนไขเผชิญหน้าเราไม่เล่นเกมนี้ขอยกเลิกการนัดหมายการชุมนุมที่แยกอโศกวันนี้เพื่อติดตามสถานการณ์หมายจับให้แน่ชัดถ้าออกหมายจับผมกับบก.รายจุดจะไปมอบตัวทันทีถ้าศาลไม่อนุมัติหมายจับโปรดติดตามนัดหมายครั้งต่อไปรู้ว่าเขามีอำนาจแต่เขาก็ต้องรู้ว่าเรามีหัวใจและหัวใจนี้ยังสู้เสมอหมายเหตุเพื่อนมิตรฝ่ายประชาธิปไตยสั่งอาหารไว้บริการพี่น้องที่แยกอโศกวันนี้ไม่มีการชุมนุมจะแจกจ่ายให้พี่น้องระแวกนั้นตอน5 โมงเย็นเรื่องนี้เท่ากับเป็นการยืนยันว่าม็อบเย็นนี้ไม่มียกเลิกไปก่อนเพื่อติดตามสถานการณ์ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในเรื่องราวดังกล่าวได้มีสื่อต่างๆรายงานข่าวนี้ไทยรัฐออนไลน์รายงานเมื่อวันที่8 กันยายนเวลา11 นาฬิกาว่าณัฐวุฒิประกาศงดชุมนุมไร่บิ๊กตู่ที่แยกอโศกเย็นนี้อ้างอาจถูกหมายจับทราบแผนตำรวจจ่อขอหมายจับมาควบคุมตัวกลางเวทีปราศรัยวันเป็นชนวนความรุนแรงแต่ยืนยันอาหารเย็นที่เตรียมไว้จะแจกให้หมวนชนชนเหมือนเดิมผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์การชุมนุมคาม็อบคนม็อบที่แยกอโศกที่นำโดยณัฐวุฒิไสเกื้อเลขาธิการนปช.และนายสมบัติบุญงามอนงบก.รายจุดว่าเวลาประมาณ10:30 นนายณัฐวุฒิไสเกื้อโพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าวันนี้น่าจะเป็นช่วงบ่ายตำรวจจะไปยื่นขอหมายจับและข้อความอื่นตามที่แอดมินได้อ่านมาแล้วสรุปว่าเย็นนี้ไม่มีการชุมนุมขอดูสถานการณ์และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอันหนึ่งสำหรับรางวัลจารุพงษ์ทองศิล
ไม้พานุพงษ์จาดนอกและอานนท์นำพาเคยได้รับในปีที่ผ่านมาเป็นรางวัลนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยรางวัลนี้เป็นการให้เกียรติจารุพงษ์ทองศิลป์อดีตนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่สูญหายไปในเหตุการณ์6ตุลาคมและเป็นตัวแทนแสดงถึงความโหดร้ายของเหตุการณ์6ตุลาคมเพื่อระลึกถึงจารุพงษ์ชื่อของเขาถูกนำไปเป็นชื่อห้องประชุมของสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ตั้งอยู่ที่ตึกกิจกรรมท่าพระจันทร์จารุพงษ์เกิดที่อำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในช่วงที่เกิดเหตุการณ์จารุพงษ์เป็นนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ปีที่2เป็นอุปนายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นกรรมการบริหารศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยเพื่อนของจารุพงษ์คนหนึ่งคือเกษียรเตชะไพระและวันนี้รางวัลที่เป็นชื่อของจารุพงษ์ทองศิลป์ได้ถูกจดจารึกและมอบส่งต่อให้นักสู้เพื่อประชาธิปไตยรุ่นต่อๆมาวันนี้เป็นการยืนยันว่าเพื่อนของเราที่กำลังต่อสู้เป็นการต่อสู้ที่สืบเนื่องมาจากการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในอดีตและการต่อสู้นี้ยังคงจะต่อสู้ต่อไปจนฝ่าประชาธิปไตยที่แท้จริงจะกลับมาเป็นของประชาชนแล้วอำนาจอธิปไตยมาอยู่ในมือประชาชนอย่างแท้จริงเมื่อมีประชาธิปไตยที่แท้จริงและคนเท่าเทียมกันเท่านั้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้คลิปนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบกันคลิปต่อไปขอบคุณครับสวัสดีครับต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งรวมถึงการกระจายข้อมูลข่าวสารฝ่ายประชาธิปไตยไปยังรากหญ้าชุมชนตามต่างจังหวัดเพราะนี่คือทางต่อสู้ด้านข้อมูลข่าวสารของประชาชนชาวไทยและเนื่องจากคลิปนี้ของช่องข่าวแห่งนี้ช่องข่าวนี้ได้ถูกบล็อกการเข้าถึงในประเทศไทยเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามไม่ได้กดกระดิ่งกรุณากดติดตามและกดกระดิ่งนะครับและกรุณาเปลี่ยนโลเคชั่นในช่อง YouTube ให้เป็นประเทศอื่นๆทำได้โดยกดปุ่มสีส้มเปิดหน้า YouTube กดที่วงกลมสีส้มเลื่อนค่าไปที่ตั้งค่าตามลูกศรกดคำว่า General หลังจากนั้นเข้าไปหาคำว่าที่ตั้งประเทศแล้วกดตามลูกศรเลือกประเทศที่ท่านพอใจออสเตรเลียนิวซีแลนด์สหรัฐอเมริกาอังกฤษหรือฝรั่งเศสถ้าท่านชอบเล่นกิโยตินตัดคอใครทิ้งก็เลือกฝรั่งเศสนะครับและอันหนึ่งสำหรับเพื่อนที่ยังไม่ได้เปลี่ยนโลเคชั่นประเทศหากพบว่าช่องข่าวนี้เข้าไปแล้วเป็นหน้าว่างเปล่าไม่พบมากกว่า 2,300 คลิปวิธีการง่ายที่สุดคือแฮชแท็กเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ล่าสุดหรือแฮชแท็กเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์เพียงเท่านี้คลิปล่าสุดมากกว่า 20-30 คลิปจะขึ้นมาให้ท่านเลือกรับชมรับฟังกันและท่านที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องข่าวเล็กๆแห่งนี้ยังคงฮือฮาและเกี่ยวกราวในโลกออนไลน์ได้ต่อไปนานๆสามารถสนับสนุนได้ด้วยการ1กดสติ๊กเกอร์ที่มุมด้านล่างขวาเวลามีไลฟ์พรีเมียร์ทุกค่ำคืนนะครับวิธีการที่2 สมัครเป็นสมาชิกรายเดือนด้วยการกดปุ่มสมัครหรือปุ่มจอยเริ่มต้นที่เดือนละ35บาทขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
ประชาธิปไตยในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนได้มาด้วยการร้องขอทุกประเทศล้วนต้องลงทุนลงแรงของเราวีรชนด้วยเลือดด้วยเนื้อคือเสียงเท้าของมวลชนกระหึ่มด้วยแรงประสานของเสรีชนคนตายฟ้าเดียวกันอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำหนดเองเราเลือกไม่ได้แล้วครับว่าเราจะได้อยู่ในคุกหรืออยู่นอกคุกเราเลือกไม่ได้ว่าการที่มันจะเป็นไงเราเลือกไม่ได้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมถ้าแล้วเนี่ยในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้เราจะยอมแพ้เลือกจะสู้ต่อครับอยากให้รัฐบาลเห็นข้าวโพดคือทุกการต่อสู้ผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่าต้องเข้าคุกครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็แล้วมันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยและจะโดนแบบนี้นะครับผมคิดว่าไม่งั้นเราจะไม่มีที่ยืนในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีศักดิ์ศรีที่จะเป็นมนุษย์ในประเทศนี้เพราะฉะนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับถ้าเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศรีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรานะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นศักดิ์ศรีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นศักดิ์ศรีของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นศักดิ์ศรีของเราครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราถึงจะมีศักดิ์ศรีมานานแล้วนะครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมถูกต้องมีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมาแค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนหยัดเจตจำนงบางอย่างออกมาแสดงออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้นะครับมันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมาย112เป็นเครื่องมือนะครับอยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นค่าตัวคุณเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการ